สนับสนุนโดย True 5G อยู่กับ True ดียิ่งกว่าเร็วแรงครอบคลุม77จังหวัดทั่วไทยเป็นพืชที่อยู่คู่กับคนไทยมายาวนานค่ะเชื่อว่าแทบทุกบ้านนะคะน่าจะต้องมีปลูกเอาไว้อย่างแน่นอนเลยแล้วตะไคร้เนี่ยยังถือได้ว่าเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของไทยที่ตลาดโลกมีความต้องการสูงอีกด้วยจึงทำให้เกษตรกรหันมาปลูกพืชชนิดนี้กันมากขึ้นค่ะวันนี้เกษตรนิวเจนของเราก็เลยจะพาไปเรียนรู้เทคนิคการปลูกตะไคร้ของเกษตรกรที่อำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีพืชที่ปลูกง่ายต้นทุนต่ำสร้างรายได้ได้ตลอดทั้งปีจะเป็นอย่างไรไปติดตามชมกันค่ะประเทศไทยมีพืชสมุนไพรที่มีสรรพคุณและนำมาใช้ประโยชน์มากกว่า 1,800 ชนิดเลยค่ะซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือตะไคร้ตะไคร้ถือเป็นหนึ่งในสมุนไพรไทยที่ทั่วโลกมีความต้องการอย่างต่อเนื่องค่ะก่อนอื่นนะคะเรามาทำความรู้จักกับตะไคร้กันก่อนค่ะตะไคร้มีชื่อภาษาอังกฤษว่า lemongrass เป็นพืชล้มลุกในวงหญ้ามีถิ่นกำเนิดในแถบเขตร้อนของทวีปเอเชียเช่นไทยเมียนมาสปป.ลาวมาเลเซียอินโดนีเซียอินเดียศรีลังกาเป็นต้นค่ะและยังสามารถพบได้ในประเทศเขตร้อนบางประเทศในแถบอเมริกาใต้อีกด้วยนะคะตะไคร้เป็นพืชสมุนไพรชนิดหนึ่งที่ผูกพันกับวิถีชีวิตของคนไทยมาตั้งแต่อดีตค่ะและมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันออกไปตามแต่ละท้องถิ่นอย่างเช่นภาคเหนือเรียกว่าชะไคร้ภาคอีสานเรียกว่าหัวสิงไข่ภาคใต้จะเรียกว่าไข่เป็นต้นค่ะตะไคร้เป็นพืชที่เจริญเติบโตง่ายโดยลักษณะทั่วไปของตะไคร้นั้นอาจมีทรงพุ่มสูงถึง1เมตรมีลำต้นที่แท้จริงประมาณ 4-7 เซนติเมตรลำของต้นจะถูกห่อหุ้มไปด้วยกาบใบมีใบยาวแคบเส้นใบขนานกับก้านใบปลายใบมีขนหนามลำต้นรวมกันเป็นกอมีกลิ่นหอมสำหรับในประเทศไทยสามารถแบ่งตะไคร้ได้6ชนิดค่ะได้แก่ตะไคร้กอตะไคร้ต้นตะไคร้หางนาคตะไคร้น้ำตะไคร้หางสิงแล้วก็ตะไคร้หอมค่ะซึ่งตะไคร้หอมเป็นสายพันธุ์ที่นิยมนำมาปลูกมากที่สุดรวมไปถึงใช้ในการประกอบอาหารหรือใช้ในการทำผลิตภัณฑ์สมุนไพรต่างๆเพราะว่าตะไคร้หอมเป็นสายพันธุ์ที่มีกลิ่นหอมแรงกว่าสายพันธุ์อื่นยกตัวอย่างเช่นการสกัดน้ำมันตะไคร้ก็มักจะนิยมใช้ตะไคร้หอมมาสกัดเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพที่ดีกว่าสายพันธุ์อื่นๆนั่นเองค่ะตะไคร้เป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของอุตสาหกรรมเครื่องแกงค่ะแต่กลับพบว่าปัจจุบันในตลาดยังมีไม่เพียงพอต่อความต้องการทั้งในตลาดและก็การป้อนเข้าสู่โรงงานในขณะที่ตลาดสดตะไคร้ยังคงเป็นที่ต้องการของแม่บ้านและก็ผู้ประกอบการรายเล็กๆอยู่ค่อนข้างมากเช่นเดียวกันค่ะพืชเครื่องเทศอย่างตะไคร้เป็นสมุนไพรอย่างหนึ่งที่ใช้ในการประกอบอาหารไทยหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นอาหารจำพวกยำแกงต่างๆหรือแม้แต่เมนูต้มยำกุ้งซึ่งก็เป็นอาหารที่คนรู้จักกันทั่วโลกก็ยังมีส่วนประกอบของตะไคร้อยู่ในนั้นด้วยเช่นเดียวกันค่ะข้อมูลจากกรมส่งเสริมการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พบว่าปี2564ประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกสมุนไพร 1,151,495 ไร่ผลผลิตรวม 1,339,766.34 ตันผลผลิตเฉลี่ย 1,164.50 กิโลกรัมต่อไร่โดยพืชสมุนไพรที่ปลูกได้แก่ขมิ้นชันกระชายดำบัวบกไพรฟ้าทลายโจรว่านหางจระเข้ตะไคร้หอมเป็นต้นค่ะตะไคร้เป็นสมุนไพรที่สามารถปลูกได้ทั่วประเทศค่ะมีงานวิจัยที่รวบรวมข้อมูลเอาไว้จากหลากหลายแห่งโดยข้อมูลจากสถาบันวิจัยพืชสวนกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้สำรวจระบบการผลิตพืชสมุนไพรและเครื่องเทศเชิงการค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบว่าการสำรวจข้อมูลในจังหวัดต่างๆรวม20จังหวัดมีการผลิตสมุนไพรเพื่อการค้าทุกจังหวัด
สมาชิกกลุ่มเกษตรกรสมุนไพรส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ราบชนิดสมุนไพรที่ผลิตมากที่สุดก็คือตะไคร้รองลงมาก็คือขมิ้นขมิ้นชันว่านชักมดลูกมะกรูดแล้วก็ฟ้าทลายโจรค่ะซึ่งมีรูปแบบการปลูกด้วยกัน2รูปแบบค่ะได้แก่รูปแบบที่1การปลูกแบบพืชแซมคิดเป็นร้อยละ 57.9 ส่วนใหญ่อาศัยน้ำจากแหล่งธรรมชาติและมีแหล่งผลิตติดชุมชนเป็นส่วนใหญ่ค่ะรูปแบบที่2คือการปลูกแบบเชิงเดียวโดยใช้ท่อนพันธุ์จากในพื้นที่คิดเป็นร้อยละ 46.9 ขณะที่ข้อมูลจากศูนย์วิจัยพืชสวนตรังระบุว่าตะไคร้ปลูกมากที่อำเภอเมืองจังหวัดชุมพรมีปริมาณผลผลิตอยู่ที่ 86,000 ต้นปริมาณการจำหน่ายอยู่ที่ 86,000 ต้นและที่อำเภอกระเปอร์จังหวัดระนองมีปริมาณผลผลิตอยู่ที่ 86,000 ต้นปริมาณการจำหน่าย 86,000 ต้นเช่นเดียวกันค่ะรองลงมาก็คืออำเภอศรีนครินทร์จังหวัดพัทลุงมีปริมาณผลผลิตอยู่ที่ 42,000 ต้นปริมาณการจำหน่าย 32,000 ต้นถัดลงมาก็คืออำเภอนพิตำจังหวัดนครศรีธรรมราชมีปริมาณผลผลิตอยู่ที่ 32,000 ต้นปริมาณการจำหน่าย 19,200 ต้นโดยปัจจัยที่ทำให้ปลูกตะไคร้ได้มากนั่นก็เป็นเพราะว่ามาจากสภาพภูมิประเทศภูมิอากาศแหล่งน้ำที่อุดมสมบูรณ์และการส่งเสริมด้านการตลาดอย่างต่อเนื่องค่ะผลผลิตตะไคร้เป็นหนึ่งในสมุนไพรและเครื่องเทศที่ส่วนใหญ่ปลูกแบบเชิงพาณิชย์ค่ะสำหรับใช้ทั้งในประเทศและก็เพื่อการส่งออกเนื่องจากผลผลิตของประเทศไทยมีคุณภาพดีและได้มาตรฐานตามหลัก GAP โดยข้อมูลจากสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์ได้ศึกษาสินค้าสมุนไพรพบว่าเป็นสินค้าที่มีแนวโน้มการเติบโตสูงมากเพราะเป็นสินค้าที่ตลาดทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศมีความต้องการเป็นอย่างสูงค่ะสำหรับตลาดส่งออกสินค้าสมุนไพรของไทยเมื่อพิจารณาจากมูลค่าการส่งออกสมุนไพรปี2563พบว่าสินค้าพืชสมุนไพรได้แก่พืชสมุนไพรมีตลาดส่งออกที่สำคัญก็คือจีนคิดเป็นร้อยละ 34.3 รองลงมาก็คือญี่ปุ่นร้อยละ 26.6 เวียดนามร้อยละ 12.4 บังกลาเทศร้อยละ 5.5 และก็เกาหลีใต้ร้อยละ 4.2 ค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีสินค้าสารสกัดจากสมุนไพรได้แก่สารสกัดสมุนไพรซึ่งมีตลาดส่งออกที่สำคัญได้แก่เมียนมาคิดเป็นร้อยละ 25.5 ญี่ปุ่นร้อยละ 18.1 สหรัฐอเมริการ้อยละ 12.4 มาเลเซียร้อยละ 9แล้วก็เวียดนามร้อยละ 6ค่ะจึงไม่แปลกใจเลยใช่ไหมล่ะคะว่าทำไมเกษตรกรจึงหันมาสนใจแล้วก็นิยมปลูกตะไคร้กันมากขึ้นด้วยเพราะตลาดมีความต้องการสูงและเป็นพืชที่ดูแลง่ายใช้เงินลงทุนต่ำที่สำคัญได้รายได้ที่ดีอีกด้วยล่ะค่ะช่วงหน้าไปดูการปลูกตะไคร้ของเกษตรกรที่อำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีกันค่ะไปดูกันว่าเกษตรกรที่นี่เขามีเทคนิคการปลูกอย่างไรถึงได้ตะไคร้คุณภาพดีตลาดต้องการสูงช่วงหน้าห้ามพลาดค่ะสนับสนุนโดยเครือเจริญโภคภัณฑ์ตะไคร้บนพื้นที่แปลงใหญ่ในอำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีของคุณมาลีม่วงดีหรือพี่มาลีที่ปลูกตะไคร้มานานหลายปีค่ะสาเหตุที่ปลูกตะไคร้นั้นนะคะก็เพราะว่าตะไคร้เป็นพืชสมุนไพรที่ปลูกง่ายทนแล้งใช้เวลาเพียงแค่6เดือนก็สามารถตัดขายได้ค่ะตะไคร้สามารถปลูกได้นานถึง10เดือนปัจจุบันพี่มาลียังมีเครือข่ายเกษตรกรปลูกตะไคร้ในพื้นที่ประมาณ700ไร่มีตลาดรองรับที่ชัดเจนสร้างรายได้ให้พี่มาลีและเกษตรกรในพื้นที่จำนวนไม่น้อยเลยค่ะตะไคร้เป็นพืชที่ปลูกไม่ยากค่ะ
พียงแค่ต้องศึกษาวิธีการปลูกตลอดจนสายพันธุ์ของตะไคร้เป็นอันดับแรกโดยสายพันธุ์ที่พี่มาลีและก็เกษตรกรในพื้นที่ปลูกนั้นคือสายพันธุ์ขาวเกษตรซึ่งมีความพิเศษของสายพันธุ์นี้ก็คือมีลำต้นอวบอ้วนใหญ่ใบสีเขียวยาวแหลมกับใบสีเขียวนวลเนื้ออ่อนมีกลิ่นหอมและสามารถปลูกได้ตลอดทั้งปีที่สำคัญเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งภายในและก็ต่างประเทศค่ะหลังจากที่เกษตรกรได้คัดเลือกสายพันธุ์ที่ต้องการจะปลูกแล้วนะคะก็จะนำมาปักชำประมาณ 4-5 วันจะมีรากงอกออกมาค่ะจากนั้นให้นำไปปลูกลงแปลงดินที่เตรียมเอาไว้ตะไคร้เป็นพืชที่ต้องการน้ำมากเกษตรกรส่วนใหญ่จะปลูกแบบยกร่องสวนเพราะสะดวกในการรดน้ำและทำให้ตะไคร้ได้รับน้ำอย่างทั่วถึงแถมช่วยประหยัดต้นทุนอีกด้วยละค่ะสำหรับการปลูกตะไคร้นะคะก็ไม่ยุ่งยากเลยค่ะเริ่มจากการไถพรวนดินเช่นเดียวกับการปลูกพืชไร่ทั่วไปขุดหลุมลึกขนาด30เซนติเมตรกว้าง20เซนติเมตรและให้เว้นระยะห่างแต่ละหลุมประมาณ50เซนติเมตรปลูกหลุมละ3ต้นกลบดินให้พอมิดรากตะไคร้ซึ่งในช่วงแรกจะต้องรดน้ำทุกวันค่ะพอเข้าสู่ช่วงเดือนที่2จะรดน้ำสัปดาห์ละ 2-3 วันพอเริ่มเดือนที่4จะเริ่มบำรุงต้นตะไคร้แล้วรดน้ำสัปดาห์ละ 2-3 วันพอครบกำหนด6เดือนเกษตรกรก็สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้แล้วล่ะค่ะสำหรับวิธีการเก็บเกี่ยวตะไคร้นั้นนะคะจะใช้วิธีการขุดขึ้นมาทั้งกอจากนั้นนำมาตัดรากและใบออกให้ต้นตะไคร้มีความยาวเหลือเพียง40เซนติเมตรมัดเป็นกำกำละ1กิโลกรัมจากนั้นจะมัดรวมกันอีกครั้งให้ได้10กิโลกรัมก่อนนำส่งไปยังโรงแพ็คค่ะไม่เพียงเท่านั้นนะคะใบตะไคร้ที่ตัดออกแล้วยังสามารถขายได้ราคาอีกด้วยล่ะค่ะโดยส่วนใหญ่ใบตะไคร้จะนำไปทำน้ำมันหอมระเหยเห็นไหมล่ะคะว่าตะไคร้เนี่ยเป็นพืชที่สร้างรายได้ได้ทุกส่วนจริงๆค่ะตอนนี้ปลูกพันธุ์ขาวเกษตรคือต้นมันขาวอวบใหญ่แล้วคือหนึ่งหนอนมันกินยากต้องเอาไปชำขุดไปชำในกระมังสัก 2-3 คืนให้รากมันโผล่มานิดนึงแล้วเราก็เตรียมหลุมปลูกช่วงแรกเราต้องรดทุกวันเพราะเราเพิ่งเริ่มปลูกไงคือมันแตกใบขึ้นมาเริ่มเขียวอะไรแล้วเงี้ยน้ำเราก็เว้นระยะได้เวลารดน้ำอ่ะเขาก็ใช้เรือรดเลยอย่างปลูกในร่องอย่างเงี้ยถึงเวลารดก็ติดเรือออกมามันก็สองฝ้าข้างมันก็จะชุ่มฉ่ำอย่างเรือวิ่งเมื่อกี้เนี้ยก็คือรดไปเลยสองฝ้าข้างเงี้ยมันก็จะเร็วกว่าแล้วก็สะดวกกว่าเมื่อตะไคร้มาถึงบริษัทมิสปีดจำกัดจะเข้าสู่กระบวนการตรวจรับสินค้าจากนั้นเข้าสู่กระบวนการตัดแต่งค่ะขั้นตอนนี้นะคะจะตัดแต่งตะไคร้ให้มีความยาว30เซนติเมตรโดยจะตัดแต่งกาบใบออก 2-3 กาบค่ะจากนั้นจะนำไปแพ็คใส่ถุงถุงละ1กิโลกรัมอีกส่วนหนึ่งก็จะนำเอาไปแพ็คเป็นชุดต้มยำนั่นเองค่ะตะไคร้ชอบดินร่วนซุยค่ะแต่ก็สามารถเจริญเติบโตได้ดีในดินแทบทุกชนิดเป็นพืชที่ดูแลง่ายชอบน้ำชอบแดดจ้าเป็นพืชทนแล้งได้ดีและก็เป็นพืชที่มีโรคน้อยศัตรูพืชก็ไม่ค่อยมีอีกด้วยละค่ะคราวนี้มาดูว่าการปลูกตะไคร้เพื่อให้ขายดีต้องทำอย่างไรค่ะข้อมูลจากสถาบันวิจัยยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้ข้อมูลว่าการปลูกตะไคร้เป็นพืชโตเร็วเพียงแค่2เดือนก็สามารถบริโภคได้พออายุครบ8เดือนก็สามารถตัดขายได้แล้วตะไคร้ขยายพันธุ์ได้ง่ายเมื่อซื้อต้นพันธุ์แค่ครั้งแรกก็สามารถเก็บเกี่ยวได้ตลอดไปตะไคร้เป็นพืชที่มีโรคน้อยศัตรูพืชไม่มีจึงไม่ต้องกังวลเรื่องการดูแลเพียงแค่ดูวัชพืชที่แปลงปลูกเล็กน้อยแถมยังเป็นพืชที่ทนแล้งได้ดีสามารถให้น้ำเพียง2วันครั้งก็ได้ค่ะส่วนคำแนะนำหลังการเก็บเกี่ยวตะไคร้นั้นนะคะควรเก็บเกี่ยวหลังเพาะปลูกประมาณ5เดือนเป็นต้นไปเมื่อตัดมาแล้วใบจะยาวและมีก้านสีน้ำตาลแห้งๆติดมาด้วยให้ตัดก้านใบที่แห้งออกให้หมดรวมถึงต้องลอกก้านใบที่อ้าออกมาให้เหลือแต่ต้นกลมๆใบก็ตัดออกครึ่งนึงค่ะถ้าตัดแล้วยังไม่ขายสามารถแช่น้ำไว้ได้ช่วงหน้าไปดูประโยชน์แล้วก็สรรพคุณของตะไคร้กันค่ะแล้วจริงหรือที่บอกว่าตะไคร้ช่วยล้างพิษออกจากร่างกายของคนเราได้ช่วงหน้าห้ามพลาดค่ะThank you.
ไคร้สมุนไพรไทยที่เต็มไปด้วยคุณประโยชน์มากมายและมีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์เป็นพืชสวนครัวประจำบ้านที่ใครๆก็รู้จักกันเป็นอย่างดีสามารถนำมาทำเป็นอาหารได้ตั้งแต่ต้นไปจนถึงใบและลำต้นยังใช้ผสมเป็นสูตรพริกแกงทั้งแกงเผ็ดแกงเขียวหวานรวมถึงใช้สำหรับทำเมนูยอดฮิตอย่างต้มยำนอกจากนี้ยังสามารถซอยใส่เมนูอาหารได้อร่อยอย่างเมนูยำตะไคร้ยำปลาทูยำปลากระป๋องเป็นต้นค่ะหรือจะนำมาหมักเนื้อสัตว์เพื่อดับกลิ่นคาวหรือแม้แต่นำไปทำเป็นเครื่องดื่มก็สร้างความสดชื่นได้ไม่เบาเลยค่ะสำหรับคุณค่าทางโภชนาการของตะไคร้นั้นตะไคร้100กรัมจะให้พลังงาน99กิโลแคลอรี่คาร์โบไฮเดรต 25.31 กรัมวิตามิน C 2.6 มิลลิกรัมวิตามิน B1 0.065 มิลลิกรัมวิตามิน B2 0.135 มิลลิกรัมวิตามิน B3 1.101 มิลลิกรัมวิตามิน B6 0.080 มิลลิกรัมแคลเซียม65มิลลิกรัมโฟเลต75ไมโครกรัมธาตุเหล็ก8.17 มิลลิกรัมทองแดง 0.266 มิลลิกรัมแมกนีเซียม60มิลลิกรัมโพแทสเซียม723มิลลิกรัมสังกะสี 2.23 มิลลิกรัมค่ะแต่อย่าเพิ่งคิดว่าตะไคร้มีประโยชน์แค่ใช้ในการปรุงอาหารเท่านั้นนะคะเพราะว่าแท้จริงแล้วเนี่ยตะไคร้อุดมไปด้วยวิตามินและก็แร่ธาตุต่างๆมากมายเลยค่ะนอกจากนี้ตะไคร้ยังถูกนำไปใช้ในอุตสาหกรรมสบู่เครื่องสำอางหรือใช้ในการสกัดเป็นยารักษาโรครวมไปถึงกลิ่นหอมของตะไคร้ยังช่วยไล่ยุงและก็กำจัดยุงได้อีกด้วยค่ะตะไคร้ช่วยไล่ยุงได้อย่างไรไปดูกันเลยค่ะในตะไคร้มีน้ำมันหอมระเหยอยู่ทั้งในใบและก็ในลำต้นค่ะเป็นสมุนไพรที่นิยมนำมาสกัดน้ำมันหอมระเหยมีกลิ่นหอมตรงระหว่างใบกับกาบสามารถใช้เป็นยาทานไล่ยุงไล่แมลงและยังไม่เป็นพิษต่อคนอีกด้วยโดยทุบตะไคร้หอมพอหยาบๆประมาณ 4-5 ต้นแล้วนำไปวางตามมุมอับกลิ่นน้ำมันที่ระเหยออกมาของตะไคร้จะช่วยไล่ยุงจึงไม่น่าแปลกใจเลยค่ะที่เราจะได้เห็นผลิตภัณฑ์สบู่ผลิตภัณฑ์ไล่แมลงจะมีส่วนผสมของตะไคร้วางอยู่ในท้องตลาดมากมายสำหรับใครที่ชื่นชอบกลิ่นของตะไคร้นะคะก็ลองหามาใช้ได้ค่ะจริงหรือตะไคร้ล้างสารพิษในร่างกายคนเราได้สำหรับคนที่รักสุขภาพและชอบล้างพิษในร่างกายบ่อยๆไม่ควรพลาดเลยค่ะเพราะว่าตะไคร้นั้นมีคุณสมบัติในการล้างสารพิษในร่างกายด้วยการทำให้ปัสสาวะบ่อยขึ้นเนื่องจากสารเคมีที่อยู่ในตะไคร้จะช่วยทำความสะอาดระบบย่อยอาหารอย่างเช่นตับอ่อนไตและก็กระเพาะปัสสาวะช่วยขับสารพิษและกรดยูริกออกจากร่างกายทำให้ระบบย่อยอาหารสะอาดขึ้นและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะคราวนี้มาดูคุณประโยชน์ของตะไคร้ที่ดีกับร่างกายกันบ้างนะคะเริ่มที่ตะไคร้เป็นตัวช่วยทำให้ระบบย่อยอาหารทำงานได้ดีขึ้นเพราะมีการศึกษาหนึ่งพบว่าการดื่มชาตะไคร้จะช่วยในการย่อยลดอาการปวดท้องแก้วหวัดลดอาการตะคริวในลำไส้และก็ท้องเสียได้ค่ะนอกจากนี้นะคะยังช่วยป้องกันและก็ลดแก๊สในลำไส้ได้อีกด้วยค่ะตะไคร้ช่วยซ่อมแซมและก็บำรุงระบบประสาทมีการศึกษาจำนวนไม่น้อยเลยค่ะพบว่าตะไคร้สามารถช่วยซ่อมแซมและเสริมความแข็งแรงให้กับระบบประสาทได้โดยสามารถพิสูจน์ได้ง่ายๆด้วยการนำน้ำมันหอมระเหยตะไคร้มาหยดลงบนผิวคุณจะรู้สึกได้ว่ามันอุ่นๆซึ่งมันจะทำให้กล้ามเนื้อของคุณผ่อนคลายมากและลดอาการตะคริวได้แต่ก็อย่าลืมว่าทุกครั้งที่จะใช้น้ำมันหอมระเหยตะไคร้คุณควรที่จะผสมกับน้ำมันตัวพาและห้ามใช้น้ำมันหอมระเหยโดยตรงกับผิวเป็นอันขาดค่ะตะไคร้ช่วยให้คุณรู้สึกผ่อนคลายและก็บรรเทาอาการปวดต่างๆได้นอกจากนี้นะคะยังช่วยลดอาการอักเสบซึ่งเป็นสาเหตุของอาการปวดต่างๆอย่างเช่นปวดฟันปวดกล้ามเนื้อหรือการปวดตามข้อได้ค่ะดังนั้นถ้าหากว่าคุณเนี่ยรู้สึกว่าปวดตามส่วนต่างๆของร่างกายลองหาน้ำมันที่ผสมน้ำมันหอมระเหยตะไคร้มานวดดูนะคะรับรองว่าหายแน่นอนค่ะไม่เพียงเท่านั้นค่ะตะไคร้ยังช่วยแก้หวัดช่วยในการลดไข้บรรเทาอาการหวัดซึ่งมีการใช้อย่างกว้างขวางในการบรรเทาอาการหวัดโดยจะช่วยขับเหงื่อค่ะนอกจากนี้นะคะตะไคร้ยังช่วยรักษาโรคเบาหวานมีการวิจัยแล้วว่าตะไคร้มีส่วนช่วยรักษาโรคเบาหวานประเภทที่2โดยตะไคร้จะช่วยรักษาระดับอินซูลินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและเพิ่มความทนทานต่อกลูโคสของร่างกายค่ะตะไคร้ต้องเลือกอย่างไรถึงจะได้ของดี
วิธีที่ถูกต้องในการเลือกตะไคร้นั้นนะคะแสนง่ายค่ะนั่นก็คือต้องเลือกต้นที่มีผิวด้านนอกไม่แห้งส่วนหัวที่ติดกับดินต้องมีรอยตัดใหม่ๆและควรเลือกต้นที่มีหัวใหญ่ลำต้นไม่เหลืองจนเกินไปเพียงเท่านี้เองค่ะก็จะได้ตะไคร้ที่มีคุณภาพสามารถนำไปทำอาหารได้อย่างอร่อยถูกใจแล้วล่ะค่ะรู้หรือไม่คะว่าแต่ละส่วนของตะไคร้เนี่ยมีประโยชน์อย่างไรกันบ้างเริ่มจากสรรพคุณของรากตะไคร้กันก่อนเลยค่ะช่วยบำรุงธาตุขับปัสสาวะแก้ขัดเบาแก้นิ่วแก้ปวดกระเพาะรวมถึงรักษากลากเกลื่อนได้ดีด้วยค่ะลำต้นของตะไคร้นำมาใช้แก้ปวดจากการปวดข้อแล้วก็ฟกช้ำแก้โรคทางเดินปัสสาวะแก้ประจำเดือนมาไม่ปกติรวมถึงช่วยให้เจริญอาหารแก้ท้องเสียแก้ท้องอืดแก้จุกเสียดแน่นท้องขับลมในลำไส้วิธีใช้ก็คือการรับประทานสดหรือว่าผึ่งแห้งแล้วนำมาใช้ต้มดื่มค่ะส่วนใบตะไคร้ช่วยลดความดันโลหิตสูงนำมาใช้สกัดทำน้ำมันหอมระเหยตะไคร้เป็นพืชที่มีสรรพคุณและก็ประโยชน์มากมายค่ะเมื่อนำมาประกอบอาหารก็เป็นเหมือนสมุนไพรช่วยบำรุงธาตุไฟในร่างกายให้เป็นปกติและต้องรับประทานอาหารที่มีประโยชน์มีคุณค่าทางโภชนาการอย่างครบถ้วนจึงจะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงนะคะเห็นไหมล่ะคะว่าพืชสมุนไพรไทยนั้นเนี่ยมีประโยชน์มากมายเลยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเกิดว่าอยากสุขภาพดีด้วยสมุนไพรไทยตะไคร้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจไม่แพ้กันเลยค่ะส่วนสัปดาห์หน้าเกษตรนิวเจนของเราจะมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจมาฝากอีกต้องคอยติดตามนะคะ